Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก EF ทักษะสำคัญสร้างเด็กให้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ดีและปรับตัวเก่งทักษะ EF หรือ Executive Functions คือทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูงนะคะเป็นกระบวนการทางความคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกนอกจากนั้นนะคะนักกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กเนี่ยให้ข้อมูลว่า EF มีความสัมพันธ์กับความพร้อมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะยาวด้วยล่ะค่ะทักษะ EF นะคะมีทั้งหมด9ด้านโดยจะแบ่งออกเป็นทักษะพื้นฐานหรือเบสิกเนี่ย3ด้านและทักษะขั้นสูงหรือ Advanced 6ด้านค่ะเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับทักษะ EF กันค่ะเริ่มต้นจากทักษะพื้นฐาน3ทักษะแรกนะคะทักษะที่1ค่ะWorking memory หรือความจำเพื่อใช้งานก็จะเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลและดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองเนี่ยออกมาใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการค่ะทักษะข้อที่2ก็คือ inhibitory control หรือการยั้งคิดไตร่ตรองความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรองนะคะสามารถควบคุมความต้องการที่จะหยุดคิดก่อนที่จะทำหรือหยุดคิดก่อนที่จะพูดได้ค่ะทักษะข้อที่3คือ cognitive flexibility หรือความยืดหยุ่นทางความคิดนะคะก็จะเป็นความสามารถในการยืดหยุ่นทางความคิดร่วมแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันได้รู้จักพลิกแพลงและปรับตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการมีความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบค่ะต่อมานะคะจะเป็นทักษะขั้นสูงนะคะเริ่มต้นที่ทักษะข้อที่4โฟกัสหรือ attention การจดจ่อใส่ใจความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกรู้จักการทำงานให้เสร็จเป็นอย่างๆไปอันนี้เป็นทักษะในการโฟกัสนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ emotional control หรือควบคุมอารมณ์ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะจัดการกับอารมณ์ตนเองไม่ให้รบกวนผู้อื่นไม่โกรธเกรี้ยวฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายจนเกินไปรู้จักแสดงอารมณ์อย่างถูกวิธีค่ะต่อมาทักษะข้อที่6ค่ะ self monitoring การติดตามหรือประเมินผลตนเองนะคะทักษะการประเมินตนเองเพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นรู้จักไตร่ตรองว่าตัวเองทำอะไรอยู่และรู้ว่าใกล้จะเสร็จหรือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาทักษะข้อที่7นะคะ initiating หรือการริเริ่มและลงมือทำค่ะเป็นทักษะความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำกล้าคิดกล้าทำลงมือทำทันทีไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนะคะต่อมาทักษะข้อที่8Planning and Organizing วางแผนจัดระบบดำเนินการคือทักษะในการวางแผนจัดการตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดำเนินการตั้งแต่วางเป้าหมายมองเห็นภาพรวมรู้จักการจัดลำดับความสำคัญจัดระบบดำเนินการและประเมินผลได้ค่ะต่อมาทักษะข้อสุดท้ายนะคะทักษะข้อที่9 Goal Direction Persistence มุ่งเป้าหมายค่ะทักษะการวางเป้าหมายที่ชัดเจนมีความภาคเพียรและความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายรู้จักฝ่าฟันอุปสรรคหากล้มก็ต้องรู้จักลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายค่ะทักษะนี้ดีมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะเราลองมาดูกันว่าทำไมทักษะ EF จึงจำเป็นมากเลยโดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะมีหลักฐานทางการวิจัยที่ยืนยันว่า EF เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จตลอดช่วงชีวิตของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลการเรียนที่ดีพฤติกรรมที่เหมาะสมสุขภาพจิตสุขภาพกายรวมไปถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตซึ่งถ้าหากดูตามช่วงอายุแต่ละวัยแล้วเนี่ย EF ก็จะช่วยเด็กๆได้มากเลยในเรื่องต่างๆนะคะอย่างเช่นเขาจะเป็นเด็กที่มีความจำดีมีสมาธิจดจ่อได้นานเขาจะสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้รวมถึงมีผลสำเร็จที่ดีและมีความยืดหยุ่นทางความคิดมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และเขาสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างรู้จักเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นรู้จักยับยั้งและควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีรู้จักอดทนรอคอยและที่สำคัญค่ะเขาจะแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะแล้วทำอย่างไรเด็กถึงจะมีทักษะ EF ที่ดี
ต้องทราบก่อนนะคะว่า EF ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่สมองพัฒนาขึ้นได้ซึ่งในวัยเด็กจะเป็นช่วงที่สมองพัฒนา EF ได้มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงอายุ 3-5 ปีและจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นจึงจะหยุดการเติบโตนะคะโดยสิ่งที่จะกระตุ้นให้สมองพัฒนา EF ก็คือประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับในช่วงวัยเด็กค่ะการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างการได้มีโอกาสเรียนรู้เล่นหรือทดลองสิ่งต่างๆเรามาดูตัวอย่างของปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมทักษะ EF ให้ลูกนะคะปัจจัยแรกก็คือความรักและสายสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้คือฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาทักษะสมอง EF เริ่มต้นที่เด็กรู้สึกปลอดภัยก่อนค่ะไม่ว่าเขาจะหิวล้มเจ็บจะมีคนรีบมาช่วยเขาเสมอเมื่อนั้นเด็กถึงกล้าก้าวออกไปเรียนรู้โลกทักษะต่างๆเขาจึงจะพัฒนาค่ะปัจจัยต่อมาก็คือสุขภาพร่างกายที่ดีทั้งจากการกินอาหารที่มีประโยชน์การนอนหลับที่เพียงพอและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการทำงานของสมองค่ะปัจจัยต่อมาก็คือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมการไปเที่ยวการไปหอศิลป์ไปทำงานศิลปะหรือการไปโรงเรียนต่างๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมทักษะ EF ได้ดีมากเลยนะคะปัจจัยเรื่องต่อมาก็คือการให้โอกาสลูกได้ลองผิดลองถูกค่ะให้เขาได้คิดได้แก้ไขปัญหาลงมือทำและก็รับมือกับความผิดหวังให้เขาได้ลองอดทนและพยายามทำตามเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้ปัจจัยข้อต่อมาค่ะให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มเด็กๆจะได้เรียนรู้การเข้าสังคมการทำงานร่วมกันการประนีประนอมและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจากการได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มนี่แหละค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มาช่วยกันสร้างทักษะ EF ให้เด็กๆกันเถอะค่ะขอบคุณข้อมูลจาก www.bangkokhospital.com นะคะและ www.mararom.com ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก